พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะทันทีที่ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้เข้าไปประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป2028ภูเก็ตไทยแลนด์นะคะนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ข้อมูลค่ะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการโหวตเลือกประเทศเช่าภาพซึ่งประเทศไทยมียอดโหวตสูงถึง1ล้านเลยทีเดียวจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดงานนี้ครับอยู่ที่บ้านท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางโดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนมารอต้อนรับกันจำนวนมากก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชุมชนกิ่งแก้วในเขตเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อไปตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมืองซึ่งนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้และก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตด้วยครับดูจากภาพมาต้อนรับกันอุ่นหนาฝาคั่งนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเขาว่าที่ชุมชนกิ่งแก้วประชาชนทุกคนที่มารอรับต้องผ่านจุดคัดกรองค่ะท่ามกลางเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่มาดูแลความเรียบร้อยจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์เรื่องอันดามันพร้อมก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ